ช้าวันที่26เดือนธันวาคมปี2566นะคะตื่นเช้ามาก็เห็นพ่อทำแปลงผักอีกแล้วนะคะทุกคนหลังจากก็เลยเอาอาหารเสริมมาให้พ่อนะคะนี่แล้วก็มาชมพ่อต่อนะคะให้อาหารเสริมพ่อแล้วก็มาดูซิว่าผลงานของพ่อทำเป็นอย่างไรตรวจงาน ไม่ใช่อะไรหรอกคือหลังจากจะคอยบอกพ่อว่าพ่อระวังหน่อยนะเดี๋ยวโดนต้นไม้ของลูกนะคะไม้ประดับเพื่อนๆเห็นไหมคะคือหลังจากก็จะปลูกไม้ประดับของรักจังไว้ที่ซุ้มเนี่ยค่ะแต่ว่าพ่อเขาก็จะมาขอแจมด้วยเพราะว่ากว่าไม้ประดับของรักจังอ่ะที่เป็นไม้เล็กกว่าจะเลื้อยขึ้นซุ้มใช่ไหมพ่อก็เลยบอกว่าพ่อขอปลูกไม่ได้พ่อขอหรอกพ่อเขาก็ปลูกเลยเนี่ยค่ะพ่อเขาปลูกแตงกวาไว้เนาะวันก่อนนุ้นรักจังก็ถ่ายคลิปไปแล้วที่พ่อหว่านเมล็ดพันธุ์ตอนนี้เป็นเพื่อนรู้ไหมว่าน้องกำลังออกใบแล้วนะคะนี่คือเป็นบริเวณสวนที่เป็นสวนมะม่วงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะพาเพื่อนมาชมแปลงผักไม่ใช่แปลงผักหลุมผักนี่ค่ะแตงกวาเห็นไหมคะน้องออกยอดแล้วออกยอดแล้วออกใบแล้วเนี่ยค่ะอันนี้พ่อเขาล้อมไว้น้ำหลุมเมื่อกี้พ่อเขาไม่ได้ล้อมเนี่ยค่ะพ่อล้อมเอาไว้ไม่ให้น้องไก่มาจิกเนาะแต่ก็โดนไปบ้างอ่ะมีอยู่อันนึงอ่ะหลุมหนึ่งโดนจิกไปเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่คือแตงกวานะคะที่พ่อปลูกเอาไว้ปลูกไว้ข้างๆซุ้มของรักจังนั่นเองพ่อบอกว่าถ้าเขาจะเรื่อยก็ให้เขาเรื่อยขึ้นซุ้มไปเลยอ้าวเรื่อยไปค่ะพ่อไม่เป็นไรค่ะรวมด้วยช่วยกันนะคะกว่าต้นไม้ประดับของรักจังจะโตนะคะพ่อบอกว่าแตงกวาของพ่อก็ได้กินไปแล้วนะคะพ่อเขามาปลูกร่วมด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเป็นหลุมๆเลยนะคะนี่นะปลูกยาวไปเลยนะคะทุกคนถึงตรงนู้นเนี่ยพ่อก็ไปทำตรงนู้นต่ออีกนะคะเพราะว่าพ่อปลูกไว้ครึ่งเดียวเองนะคะแล้วพ่อก็ไปทำต่อเนี่ยค่ะนี่คือที่พ่อทำเมื่อเช้านี้นะคะที่ขุดหลุมๆเนี่ยค่ะเมื่อกี้ที่พ่อทำนะคะนี่ที่พ่อขุดแล้วเป็นหลุมๆไว้นะคะพ่อบอกว่าเมล็ดยังเหลือเดี๋ยวพ่อจะปลูกต่อนี่ปลูกต่อนะคะไม่พอนะคะทุกคนมามุมนี้อีกนะคะมุมนี้ก็จะอยู่ข้างๆกับซุ้มโค้งเมื่อกี้นะคะที่พ่อทำหลุมแตงกวาเนี่ยค่ะในจุดนี้เมื่อกี้ที่พ่อทำไปเนาะนี่ด้านข้างของซุ้มโค้งนั่นเองแล้วพ่อก็ขยับมาตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นสวนมะม่วงนะคะทุกคนค่ะมีมะม่วง4สายพันธุ์ที่รักจังเอามาลงไว้เนาะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นกำแพงแล้วนะคะกำแพงรั้วบ้านนั่นเองนะคะแล้วส่วนนี้ก็คือจะเป็นสวนมะม่วงซึ่งมะม่วงมีต้นนี้ค่ะที่กำลังออกดอกต้นเล็กๆเป็นมะม่วงเบานะคะก็มีน้ำดอกไม้มีเขียวเสวยนะคะแล้วก็มีมะม่วงเบานะคะในจุดนี้เนาะเนี่ยค่ะพ่อก็มาทำตรงนี้เพิ่มเติมพ่อบอกว่าจะปลูกเหมือนกันจะปลูกแตงกวาเพิ่มเติมแล้วจังก็เลยบอกว่าว้าวถ้าอย่างนั้นที่ตรงนี้ยังพอจะปลูกผักพืชล้มลุกได้อีกก็เลยให้พ่อปลูกไปเลยค่ะนี่ค่ะคือมะม่วงเบาที่รักจังมาถ่ายวันนั้นน้องกำลังออกลูกเล็กๆแล้วนะคะทุกคนมุมนี้ก็เป็นมุมที่กำแพงข้างบ้านนั่นเองนะคะก็มาชมที่ว่าพ่อกำลังจะปลูกแตงกวาเพิ่มเติมรักจังบอกว่าพ่อจ๋าลูกอยากจะกินแตงโมปลูกได้ไหมพ่อบอกว่าได้เดี๋ยวพ่อเอามาปลูกให้นั่นแน่ได้อีกหนึ่งชนิดนะคะก็คืออยากกินแตงโมเดี๋ยวพ่อจะปลูกให้นั่นเองก็จะรอลุ้นนะคะว่าสวนของรักจังจะมีแตงโมเพิ่มเติมในอนาคตนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบสวัสดีค่ะ